ฉลิมชัยเปิดโครงการพระแม่พาติวย้ำสร้างเพิ่มให้โอกาสการศึกษาไม่สร้างภาพการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 15:07 น.เฉลิมชัยเปิดโครงการพระแม่พาติวนำประชาธิปัตย์เป็นผู้สร้างโอกาสเพิ่มโอกาสให้โอกาสย้ำเจตนารมณ์ปชป.ให้ความสำคัญการศึกษาไม่สร้างภาพไม่ทำเพื่อหาเสียงเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่15ตุลาคม2567ที่พรรคประชาธิปัตย์ปชป.นางสาวเจนจิรารัตนเพียรโฆษกพรรคประชาโทปัตย์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการพระแม่พาติวว่าด้วยความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ยังคงมีอยู่บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้พรรคประชาธิปัตย์จึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการศึกษาและเป็นตัวกลางเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการด้านการศึกษามาตลอดอาทิโครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโครงการนมโรงแรมโครงการอาหารกลางวันและอื่นๆอีกมากมายจึงได้จัดโครงการพระแม่พาติวขึ้นเพื่อให้นักเรียนจากทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ผ่านทางระบบออนไลน์และออนไซต์ในพื้นที่ที่พักมีความพร้อมทั่วประเทศเมื่อจบโครงการแล้วผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรสำหรับนำไปประกอบการทำพอร์ตโฟลิโออีกด้วยขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษตาอัศวสกุลเกียรติรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนโยบายชี้นำสังคมและที่ปรึกษาโครงการพระแม่พาติวที่ช่วยประสานติวเตอร์มาให้ความรู้น้องๆในครั้งนี้ด้วยจากนั้นนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระแม่พาติวโดยกล่าวช่วงหนึ่งว่าการลงทุนทางการศึกษาจะเป็นการให้สมบัติที่มีค่าที่สุดกับลูกหลานกับเยาวชนของเราโครงการพระแม่พาติวเป็นโครงการที่หนึ่งสร้างโอกาสให้กับเยาวชนให้ได้มาพบกับติวเตอร์เพราะเพียงเด็กได้พบกับติวเตอร์ก็มีแรงบันดาลใจซึ่งเป็นสิ่งที่วิเศษและมีคุณค่า2เพิ่มโอกาสต้องยอมรับว่าวันนี้การศึกษายังไม่มีความเท่าเทียมกันทั้งประเทศยังมีเด็กเยาวชนจำนวนหนึ่งที่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทุกรูปแบบและมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงการศึกษาเลยสักรูปแบบซึ่งในการเข้าถึงโอกาสแต่ละอย่างล้วนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นโครงการนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอีกด้วยทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน3ให้โอกาสทางการศึกษาซึ่งโครงการมีรูปแบบเพื่อเข้ารับการติวเข้ามหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างทั้งแบบออนไลน์ทั้งออนไซต์เราสร้างโอกาสเราเพิ่มโอกาสและเราให้โอกาสผมได้ปรึกษาเตรียมงานกับดร.เจนจิรามา 3-4 เดือนเพราะเขาอยู่ในวงการศึกษาให้เด็กๆเยาวชนคนรุ่นหลังเขาแสดงให้อิสระอย่างเต็มที่และให้ไปคุยกับติวเตอร์คุยกับอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาต่างๆว่าวันนี้ความตั้งใจของพรรคจริงๆไม่มีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเราต้องการสร้างจริงๆและการสร้างที่ดีที่สุดก็คือการสร้างอนาคตให้กับเด็กและเยาวชนของเรานายเฉลิมชัยกล่าวเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างโอกาสเพิ่มโอกาสและให้โอกาสกับเด็กเยาวชนแล้วจึงอยากขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนคว้าโอกาสนี้ไว้ให้ได้โดยเชื่อว่าผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
จะเป็นคำตอบให้กับโครงการพระแม่พาติวแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือทั้งจากติวเตอร์อาจารย์สถาบันการศึกษาทุกแห่งตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองและตัวเด็กเองเพราะทั้งหมดคือหัวใจของโครงการพระแม่พาติวขอให้พวกเราเดินไปด้วยกันเดินไปพร้อมๆกันหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ย้ำในตอนท้ายว่าโครงการพระแม่พาติวถือเป็นการนับหนึ่งครั้งแรกและขอให้มั่นใจว่าจะมีครั้งที่2 3 4ต่อไปเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าพรรคให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างแท้จริงไม่ได้สร้างภาพไม่ได้เป็นนักการเมืองที่มาทำเพื่อหาเสียงแต่ทำเพื่อแสดงจุดยืนและหลักการของเราสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคนคนหนึ่งนั้นไม่ได้หมายถึงท่านเห็นโอกาสไม่ได้หมายถึงมีคนให้โอกาสหรือไม่ได้หมายถึงท่านสร้างโอกาสขึ้นแต่ความสำเร็จจริงๆอยู่ที่ว่าท่านคว้าโอกาสที่มาได้หรือไม่เช่นเดียวกันวันนี้ผมอยากเห็นน้องๆที่เข้าร่วมโครงการได้คว้าโอกาสที่โครงการพระแม่พาติวได้สร้างให้กับพวกเราทุกคนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวอันหนึ่งโครงการพระแม่พาติวที่พรรคประชาธิปัตย์จัดขึ้นเป็นหนึ่งในการนโยบายเพิ่มโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4-5-6ทั่วทุกภาคของประเทศไทยให้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TGATO TPAT และการทำพอร์ตเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยตามฝันที่จัดขึ้นระหว่างวันที่15-21ตค2567พรรคประชาธิปัตย์สำนักงานใหญ่ถนนพระราม6กรุงเทพมหานครทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยพิธีเปิดโครงการพระแม่พาติวในวันนี้นอกจากมีผู้ปกครองและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมติวสดแบบออนไซต์ที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์แล้วยังมีกรรมการบริหารส.ส.อดีตส.ส.เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่งอาทินายประมวลพงษ์ถาวราเดชนายชัยยศจิรเมธากรนายสมบัติยศินนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายนฤทธิ์ขำนุรักษ์นายนราพัฒน์แก้วทองนอตอสุขธรรมระหงนายอลงกรพลบุตรนางเจิมมาศจึงเลิศสิรินายกุลเดชพัวพัฒนกุลนายเมคินเอี่ยมสะอาดนายธนิตพลชัยนันท์นายชนินรุ่งแสงนายสราวุธอ่อนละไมนางรัชดาพรแก้วสนิทเป็นต้นฮัลโหลดาราคลอดมาแล้วจ้าไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้มได้มากแบบนี้แฟลชซิงเกิลใหม่แกะกล่องของเลดี้ปรางบันเทิงวันที่16ตุลาคม2567 9:30 น.ฮัลโหลดาราคลอดมาแล้วจ้าไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้มได้มากแบบนี้แฟลชซิงเกิลใหม่แก่กล่องของเลดี้ปรางฮัลโหลดารา PUN หรือปันสรณวัฒน์พิชัยรณรงค์สงครามศิลปินวัย21ปีภายใต้ค่าย Universal Music ประเทศไทยขึ้นแจมบนสเตจกับ LANY วงดนตรีอินดี้ป๊อปจาก LA กับคอนเสิร์ต A Beautiful Blur The World Tour 2024โดยเจ้าตัวร่วมโชว์กับ Paul Kleen นักร้องนำในเพลงOut of my league ชีวิต complete สุดๆศิลปินสาว LADIIPRANG Lady Prang จาก4 November ปล่อยซิงเกิลใหม่ไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้มได้มากแบบนี้แกลด
โดยเพลงนี้เจ้าตัวเสนอไอเดียเป็นตัวแทนคนอินเลิฟถ่ายทอดอารมณ์คนมีความรักแบบถูกที่ถูกเวลาซึ่งบอสกึ้งเฉลิมชัยเปิดไฟเขียวให้ทำแบบเต็มที่ชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ที่ YouTube 4 November สายหนักต้องฟัง Versus ศิลปินแนวเมทัลคอร์จากฮับเรคคอร์ดเปิดตัวซิงเกิลสุดมันเผชิญหน้าเรื่องราวในเพลงบ่งบอกถึงการกล้าต่อสู้กับปัญหาแถมมิวสิกวิดีโอยังสื่อถึงเรื่องราวชาว LGBTQ+ บวกที่ต้องการเป็นตัวเองในแบบที่อยากเป็นทั้งหมดถูกกำกับโดย IRO9X หรือเหล็กชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ทาง YouTube ฮับเรคคอร์ดตัวอยู่ไกลถึงอังกฤษแต่หนุ่มบิลกิ้นยังฝากผลงานให้หายคิดถึงกับซิงเกิลใหม่ Golden Hour ที่ปล่อยในวันเกิดที่ผ่านมาแต่งโดยแอมอัจฉริยานักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์บิลกิ้นเล่าว่าเพลงนี้เริ่มต้นไอเดียอยากทำเพลงเกี่ยวกับความทรงจำพี่แอมเลยนึกขึ้นได้ว่า2 ปีที่แล้วผมเคยมีแฟนมิตรครั้งแรกชื่อ Golden Hour ที่จัดในวันเกิดผมเลยได้คอนเซปต์ตั้งต้นใครคิดถึงกันเปิดเพลงนี้รับรองหายคิดถึงแน่นอนครับเบนข้าวขวัญเบน KHAOKHWAN ทิ้งอดีตกลับมา New Whip สร้างสีสันความสนุกในเพลงคิดดีไม่ได้เลย RIPE สไตล์ซิตี้ป๊อปพร้อมรีเซ็ตคาแรคเตอร์ตัวเองในเวอร์ชั่นที่เป็นคนใหม่กับสเตทเนม KKB ด้วยภาพลักษณ์สดใสที่เล่นมีความมั่นใจมากขึ้นได้ AFU นารองศักดิ์ร่วมเป็นโปรดิวเซอร์และก๊อปโพสการ์ดเขียนเนื้อเพลงมิวสิกวิดีโอกำกับโดยวอลวี